คนอย่างอลินต้องการสิ่งใดไม่เคยพลาดวันนี้ได้งานอีกไม่นานต้องได้เจ้าของบริษัทครูกุ๊กต้องโทรบอกครูกุ๊กก็เดี๋ยววันนี้ครับเราจะมาเรียนหมูสันในห่อเบคอนกันจากนั้นเราจะนำเข้าเตาอบแล้วนะครับก็อย่างที่บอกไว้นะครับนำเข้าเตาอบไว้20นาทีแล้วจากนั้นในตอนนี้เราจะมาเริ่มทำน้ำซอสกันนี่คือเครื่องปรุงทั้งหมดที่ใช้ในการทำน้ำซอสขอเวลาสักครู่ครับมีอะไรไม่ทราบครูกุ๊กฉันได้งานพิธีกรแล้วนะผมก็แสดงความยินดีล่วงหน้ากับคุณไปแล้วไงคุณยังอยากได้อะไรอีกอ่ะก็ไม่ได้อยากจะได้อะไรก็แค่จะโทรมาบอกครูกุ๊กนี่พอฉันรู้ข่าวนะฉันก็รีบโทรหาครูกุ๊กทันทีเลยนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งแค่นี้นะผมงานยุ่งครูกุ๊กงอนก็งอนไปเถอะอุตส่าห์โทรมาบอกคนแรกแล้วยังไม่ยอมคุยด้วยอีกคิดเหรอว่าฉันจะง้อทำไมจะต้องการมาย่อเย้ยฉันใช่ไหมที่ฉันแพ้นางอลินเปล่านะคะคุณหมิงหนูก็แค่เห็นคุณหมิงชอบทานนะคะฉันไม่กินฉันไม่กินห่อหมกแกจำไว้เลยนะเอาไปทิ้งอย่าให้ฉันเห็นอีกไม่งั้นฉันต้องตัดหัวแกค่ะค่ะที่รักครับนี่ก็จะไปแคร์อะไรครับนี่แค่งานพิธีกรกระจกกระจกอะหมิงไม่ได้แคร์งานแต่หมิงเหมือนไส้นางอลินเข้าใจไหมตั้งแต่เข้าวงการบันเทิงมามันแย่งทุกอย่างไปจากหมิงหมดเลยมันชนะหมิงทุกอย่างไม่ว่าจะชิงรางวัลอะไรคัดบทอะไรก็ตามแต่เนี่ยเกิดมันเกิดเคี้ยนขึ้นมาอยากเล่นบทนางอิจฉานางร้ายหมิงไม่ตกงานหรอเฮ้ยทำไมอ่ะทำไมมันต้องเกิดมาแย่งทุกอย่างไปจากหมิงอ่ะหมิงไม่เข้าใจอ่ะไม่มีอย่างนึงนะครับที่ยังในเอกตกกระป๋องเนี่ยมันแย่งไปจากคุณไม่ได้กับผมไหมครับกูลองให้มันแย่งขึ้นมาดูสิตบมันเลยที่ตบธรรมดาด้วยนะตบลงกรอบหน้าหนึ่งสองวันซ้อนเลยประจานให้ทั่วประเทศให้มึงอายคนไปเลย นี่คุณเข้าใจไหมว่ามันอะไม่ธรรมดาจริงนะมันเป็นนางจิ้งจอกคันหน้ามันใช้เล่ห์เหลี่ยมทุกอย่างหลอกหมิงบอกว่าคุณหญิงอะชอบทานอาหารเผ็ดนางนางเอกวงโลกขอดูนะฉันจะทำทุกวิธีทางเลยอะให้แกออกจากรายการนั้นหวังว่าแกจะได้ทำพิธีกรอย่างมีความสุขอยากมีสักคนที่ดูแลกันว่าจะคุยฉันจะคอยจะตามหาไม่ว่าเขาอยู่ไหนจะคอยยังเต็มใจไม่ว่านานเท่าไรจะรอฉันได้งานพิธีกรแล้วนะใช่ตากับคุณเล็กยังติดต่อกันอยู่เขามาหาตากับลูกอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งแต่ช่วงนี้เขาบอกงานยุ่งมากก็ประมาณ 2-3 อาทิตย์ถึงจะมาสักครั้งหนึ่งแต่เขาก็โทรหาตากับทุกวันนะทำไมตาไม่บอกความจริงกับผมก็ตากลัวดินเป็นห่วงตาโกหกแบบนี้คิดว่าผมไม่ห่วงอ่ะ
แล้วนี่คุณหญิงอามาลาเขารู้เรื่องนี้หรือเปล่าคุณเล็กบอกแม่เขาว่าเราไม่ได้ติดต่อกันแล้วผมถามคุณจริงๆเลยนะคุณยังรักนายอนุชาอยู่ใช่ไหมตาขอโทษตาพยายามแล้วตาเลิกรักคุณเล็กไม่ได้จริงๆมันไม่ง่ายเลยนะดินกับการที่เราจะต้องตัดใจเลิกรักใครสักคนหนึ่งอะโดยเฉพาะคนที่เรารักอยู่จริงใจมันไม่ง่ายเลยอะผมรู้แต่ถึงมันจะยากแค่ไหนตาก็ต้องทำให้ได้ถ้าตาไม่อยากเจ็บมากไปกว่านี้เพราะผู้หญิงคนนั้นใช่ไหมคนที่เดินเล่าให้ตาฟังอ่ะวันนี้มันมาถึงเร็วจังเลยอ่ะดินรู้ไหมตลอดเวลา5ปีที่ผ่านมาตาแอบหวังนะว่าคุณหญิงอมราจะนึกสงสารตากับลูกบ้างแต่มันก็เป็นเพียงความฝันลมๆแรงๆที่ไม่มีวันจะเกิดขึ้นแล้วมันก็ไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นใช่ไหมนี่มันถึงเวลาที่ตาจะต้องยอมรับความจริงแล้วใช่ไหมสัญญาว่าผมจะรักแล้วก็ดูแลคุณตลอดไปไปเอาลูกออกแล้วก็เลิกยุ่งกับลูกชายฉันคิดจะเอาตัวเข้าแลกจะจับผู้ชายงั้นเหรอมันไม่ง่ายอย่างที่คิดหรอกเก็บเงินไปเลยนะแล้วก็สายออกจากบ้านฉันไปเดี๋ยวนี้เลยค่ะถ้ารักคุณเล็กจริงๆนะคะไม่ได้คิดจะจับหรือหวังสมบัติอะไรทั้งนั้นนะคะถึงเธอไม่หวังแต่การที่เธอมานั่งชูคออยู่ที่นี่ในฐานะเมียตาเล็กมันก็เท่ากับปิดโอกาสเขาไม่ให้เขาได้เจอผู้หญิงที่ดีกว่าเธอฉันให้เธอมาอยู่อาศัยในบ้านนี้นานเกินไปละไม่หวังไปเลยก่อนที่ตาเล็กจะกลับมาไปนั่นเต็มค่ะเร็วค่ะ